หน่วยที่10อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานรายวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่10จะประกอบด้วย1ความหมายของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน2ลักษณะของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน3อันตรายและวิธีป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานความหมายของสิ่งแวดล้อมในการทำงานก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวผู้ประกอบอาชีพในสถานที่ทำงานเช่นเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในการทำงานความร้อนความเย็นรังสีแสงเสียงความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองสารเคมีก๊าซเป็นต้นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่โดยทั่วๆไปในสถานที่ทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มาจากสภาพแวดล้อมในสังคมหรือชุมชนซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนได้แก่สถานที่ตั้งสภาพภูมิศาสตร์อุณหภูมิความชื้นแสงแดดอัตราฝนตกคุณภาพน้ำสิ่งก่อสร้างการคมนาคมสภาพอากาศการจราจรที่แออัดกลิ่นเป็นต้นลักษณะของสิ่งแวดล้อมในการทำงานระยะเวลาในช่วงการทำงานของทุกคนที่อยู่ในสถานที่ทำงานประมาณ8ชั่วโมงต่อวันหรือ48ถึง54ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงานเช่นอุตสาหกรรมก็จะมีสภาพที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรสารเคมีเสียงดังการสั่นสะเทือนมากเกินไประยะเวลาการทำงานที่ยาวนานการระบายอากาศไม่ดีแสงสว่างไม่เพียงพอสภาพการทำงานที่แออัดร้อนหรือเย็นเกินไปหรือในภาคเกษตรกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการเกษตรฝุ่นละอองจากพืชเครื่องจักรเครื่องทุนแรงต่างๆเขม่าควันความร้อนจากแสงแดดเป็นต้นผู้ประกอบอาชีพหรือคนงานทุกอาชีพมีโอกาสที่จะประสบกับอันตรายจากสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ละชนิดแต่ละด้านแตกต่างกันไปดังแผนภูมินี้และเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ควบคุมให้มีสภาพเหมาะสมได้มาตรฐานทำให้อัตราการเจ็บป่วยเป็นโรคหรือได้รับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอาชีวอนามัยและนำวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินเพื่อการควบคุมป้องกันมิให้เกิดอันตรายกับคนทำงานประกอบอาชีพได้อีกและเมื่อสภาพแวดล้อมของการทำงานมีความปลอดภัยก็ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพมีขวัญกำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มผลผลิตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เศรษฐกิจสังคมทั้งของตนเองและประเทศชาติมีแนวโน้มไปในทางที่ดีด้วยอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน1อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมีเคมีคอนเอเวอร์ลอนเมนต์2อันตรายจากสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพตลอดเวลาในแต่ละวันสองอย่างหนึ่งเสียงรบกวนนะซึ่งได้แก่ได้แก่เสียงรบกวนการสั่นสะเทือนแสงสว่างความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติความร้อนความเย็น
3อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ biological environmental hazard4อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม จบหน่วยที่10อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานรายวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ